บรรยากาศของผู้เข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวต่างประทับใจในบรรยากาศในการจัดงานนะครับซึ่งมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้ร้านจำหน่ายสินค้านะครับโดยเฉพาะจุดถ่ายภาพที่ระลึกนะครับได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้เราไปติดตามกับคุณไอราอาราวีครับเชิญค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับและขณะนี้นะครับบรรยากาศภายในงานอุ่นแอร์รักคลายความหนาวครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะครับมีประชาชนครับแต่งชุดไทยเดินทางมาในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับเข้ามาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงร่วมกิจกรรมแล้วก็ชมนิทรรศการต่างๆครับโดยจุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษนะครับในการเข้าร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับนั่นก็คือบริเวณสวนดอกไม้หน้าพระลานพระราชวังดุสิตและจุดถ่ายภาพที่ระลึกต่างๆซึ่งแต่ละจุดนั้นก็จะมีประชาชนต่างแต่งชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5กันอย่างสวยงามมาร่วมเก็บภาพโดยเฉพาะบริเวณสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุคครับก็มีประชาชนมากันเป็นครอบครัวมารอต่อคิวนะครับถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งผู้ที่ได้ร่วมงานแต่ละคนแม้ว่าจะเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดก็ไม่มีใครครับรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าประทับใจกับบรรยากาศของการจัดงานค่ะมื้อนี้ค่ะดีใจค่ะที่ได้มางานอุ่นไอรักนี่ค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปพร้อมแล้วก็แต่งตัวงามๆเบิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมค่ะงามมากค่ะคนที่มาชมเที่ยวงานคนที่มาเที่ยวสถานที่ก็งามค่ะคนที่มาเที่ยวงานก็งามค่ะเป็นสถานที่แล้วก็มีหม่องถ่ายรูปเนาะเป็นสตูดิโอพบกับรู้สึกตื่นเต้นค่ะสถานที่ก็สวยค่ะการจัดแต่งฉากเนี่ยก็งามมากสุสิ่งสุยางค่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดบ่เคยมาก็ขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวชมหลายๆเด้อค่ะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะที่ได้มีโอกาสผู้จัดสถานที่งานนี้ค่ะเขาขอบคุณชอบมากค่ะตื่นเต้นได้แต่งตัวสวยๆนะคะมันไม่ได้มีงานนี้บ่อยๆค่ะนานๆจะมีสักทีนะคะรู้สึกว่าจัดได้ดีมากเลยค่ะแล้ววันนี้อากาศดีแดดไม่ร้อนค่ะพวกเรามาจากสิงห์บุรีนะคะค่ะมากัน40กว่าคนค่ะประทับใจมากค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดแสดงศิลปะชั้นสูงในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันครับอาทิการร้อยมาลัยดอกไม้สดการปักผ้าการทำขนมและอาหารโบราณโดยวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้อีกด้วยรวมถึงมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานราชการสมัยก่อนและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทั้งนี้พี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจจะเดินทางมาเข้าร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็จำเป็นจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ลงทะเบียนณจุดคัดกรองก่อนเดินทางเข้าไปภายในงานครับส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ให้ใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตนซึ่งทุกขั้นตอนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่และเหล่าจิตอาสาคอยให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกพร้อมคำแนะนำด้วยครับทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางจะเดินทางมานะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งกายครับเพราะว่าหากว่าไม่แต่งกายในชุดไทยย้อนยุคมาก็สามารถที่จะแต่งกายในชุดสุภาพมาได้แต่ถ้าอยากแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคนะครับภายในงานก็มีบริการร้านให้เช่าชุดไทยย้อนยุคอย่างสวยงามเช่นกันครับส่วนในวันนี้นะครับวันเสาร์ครับงานจะเปิดไปจนถึงเวลา 22:00 น.คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังวางแผนว่าจะเดินทางมาเที่ยวภายในงานครับตอนนี้มีเวลาเหลือเฟือเลยครับรีบๆเดินทางเข้ามากันครับอากาศก็ค่อนข้างจะดีช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ